นับสนุนโดยเทศบาลนครหาดใหญ่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรั้วข่าว97ทางไทยทีวี97ออกอากาศผ่าน www.thaitv97.com และ FM97.0 MHz ดิฉันนิววนาเจริญมาพบข่าววันนี้กันเลยดีกว่าค่ะเวลา 9:30 นที่ถนนเพชรเกษมบริเวณห้างบิ๊กซีอิกตราอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาดร.ไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่สมาชิกสภาเทศบาลประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อรับฟังการดำเนินงานโครงการการก่อสร้างสะพานคลองเตยครั้งที่2เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการก่อสร้างและเส้นทางการสัญจรอย่างพร้อมเพียงกันเนื่องจากการระบายน้ำในบริเวณคลองเตยช่วงตัดผ่านถนนเพชรเกษมก่อนถึงห้างบิ๊กซีเอ็กตรามีท่อลอดเลี่ยมวางใต้ผิวจราจรซึ่งสภาพพื้นท้องของท่อลอดเลี่ยมสูงกว่าพื้นท้องคลองเตยทำให้การระบายน้ำตรงบริเวณดังกล่าวค่อนข้างช้าและก่อให้เกิดน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรและไหลย้อนท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนช่วงฤดูน้ำหลากดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นจึงได้ออกแบบเป็นสะพานข้ามคลองเตยพร้อมลดระดับท้องคลองเตยบริเวณดังกล่าวอีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในบริเวณคลองเตยให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการลดปัญหาการจราจรในส่วนของขาออกเมืองหาดใหญ่ไปยังอำเภอสงขลาสายเก่ามีระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมด210วันหรือ7เดือนแบ่งการก่อสร้างสะพานฝั่งละ3เดือนและเก็บรายละเอียดอีก1เดือนซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นมาตรฐานการก่อสร้างสะพานของบริษัทผู้รับเหมาโดยมีรูปแบบการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กมีขนาดกว้าง30เมตรผิวจราจรกว้างข้างละ12เมตรทางเท้ากว้างข้างละ1เมตรเกาะกลางกว้าง4เมตรยาว20เมตรหากต้องการใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมตั้งแต่บริเวณแยกราชยินดี30เมตรถึงแยกหัวลั้วบริเวณห้างบิ๊กซีอิกตราจะมีการปิดและบังคับเส้นทางการจราจรทำให้การใช้เส้นทางในช่วงดังกล่าวการจราจรจะเกิดการติดขัดซึ่งผู้ใช้เส้นทางจราจรอาจต้องใช้เส้นทางสัญจรขาเข้าออกสำรองตรงแยกถนนนิพพสงเคราะห์5แยกแบงค์ชาติเลี้ยวซ้ายหรือแยกราชยินดีเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าเส้นทางกาญจนวณิชสำหรับเส้นทางสัญจรขาเข้าสำรองผู้ใช้เส้นทางเข้าตัวเมืองถนนกาญจนวณิชสายสงขลาหาดใหญ่เลี้ยวขวาเข้าถนนนวลแก้วหน้าสนามกอล์ฟค่ายเสนานรงค์เข้าตัวเมืองสำหรับผู้ใช้เส้นทางสัญจรเข้าตัวเมืองกาญจนวณิชสายสะเดาหาดใหญ่สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าแยกสถานีขนส่งแยกคลองเลียนแยกธรรมนูญวิถีและแยกสุภสารรังสรรค์เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรติดขัดขณะก่อสร้างและคาดว่าสะพานข้ามคลองเตยถนนเพชรเกษมจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมกราคม2559อีกทั้งจะมีป้ายบอกเส้นทางเลี่ยงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเตยบริเวณถนนเพชรเกษมและหากต้องการใช้เส้นทางดังกล่าวก็สามารถใช้ได้เพียงแต่อาจจะเกิดการติดขัดเพียงเล็กน้อยเนื่องจากอาจจะมีการปิดถนนบริเวณฝั่งการก่อสร้างข้างละ3เดือนรวมเป็น6เดือนและฝั่งที่ยังไม่ได้รับการก่อสร้างก็จะเปิดให้มีการสัญจรขาเข้าและขาออกเมืองตามปกติรวมไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่จราจรจากสถานีตำรวจภูธรคอหงมาให้การอำนวยความสะดวกทุกวันวันละ2นายในบริเวณแยก30เมตรและแยกบิ๊กซีเอ็กตราจากการสำรวจของเทศบาลนครใหญ่พบว่าสาเหตุของน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนแสงสีหน้าโรงเรียนธิดานุเคราะห์จะไหลผ่านเข้าสู่คลอง30เมตรและระบายเข้าสู่คลองเตยด้วยกำลังระบายน้ำในปริมาณ3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ว่าขนาดของคลอง30เมตรจะมีขนาดใหญ่แต่กลับสามารถระบายน้ำได้เพียงเล็กน้อยอีกทั้งหากมีกรณีฝนตกเกิน80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงก็จะเกิดน้ำท่วมขังบริเวณตัวเมืองหาดใหญ่ถนนแสงสีคลองเตยเป็นแหล่งรับน้ำเขาคอหงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ภูเขาสูงกว่าบริเวณถนนเพชรเกษมเหตุนี้คลองเตยจึงถือว่าเป็นแหล่งรับน้ำจากหลากหลายทิศทางเพื่อจะระบายไปสู่คลองแหและไหลลงสู่ทะเลแต่ด้วยรูปแบบของปลายคลองเตยพบว่าต่อหม้อยกสูงกว่าท้องคลองเตยถึงเมตรครึ่งจึงเป็นอุปสรรคแก่การระบายน้ำเหตุนี้เทศบาลนครใหญ่จึงได้เล็งเห็นแนวทางการแก้ไขโดยได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเตยขึ้นมาใหม่เพื่อทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับน้ำในลักษณะเดิมจากเดิมเป็นท่อลอดเหลี่ยมวางใต้ผิวจราจรให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมข้างหมูและไม่ให้ภายในท่อระบายน้ำมีอุปกรณ์ขวางกั้นน้ำ
พื่อให้น้ำสามารถระบายได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้แล้วยังสามารถแก้ไขการจราจรที่เป็นเส้นทางสัญจรขาเข้าและขาออกเมืองหาดใหญ่ที่มีการจราจรติดขัดตลอดสายได้อีกด้วยจริงๆแล้วเนี่ยสืบเนื่องจากคลอง30เมตรแล้วก็คลองเตยตรงนี้เป็นคลองที่สามารถระบายน้ำได้ค่อนข้างดีแต่เนื่องจากว่าตรงบริเวณรอยตัดกับถนนเพชรเกษมระหว่างบิ๊กซีเอ็กซ์ต้ากับเกียนเฮงตรงนี้เนี่ยมันมีสันดอนอยู่ก็คือมันเป็นท่อน้ำที่ท่อเหลี่ยมหรือว่าที่เขาเรียกว่าบล็อกคอนเวิร์ตมันสูงกว่าท้องคลองไปมากซึ่งมันเป็นอย่างนี้อยู่นานเราก็หาสาเหตุในการทำให้น้ำท่วมขังในบริเวณถนนแสงสีและบริเวณรอบๆเนี่ยว่าเกิดจากอะไรก็พบว่าเป็นเพราะว่าน้ำมาติดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็มีทางเดียวก็คือต้องเอาอุปสรรคตรงนั้นออกไปเพื่อทำให้ท้องคลองทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยให้ได้ตรงออกมาในระดับเดียวกันก็เปรียบเสมือนว่าเราเอากระสอบทรายหรือบิ๊กแบ็กมาขวางไว้แล้วเราก็เอากระสอบทรายหรือบิ๊กแบ็กดังกล่าวนี้ออกไปมันก็ทำให้น้ำไหลเร็วขึ้นนั่นคือวัตถุประสงค์ของการทำครั้งนี้แล้วก็พอทำมาสะพานก็เป็นลักษณะเดิมถนนก็ในไม่ได้สูงขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าต้องมาทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของการจราจรเพราะอาจจะกระทบการจราจรได้ก็มาชี้แจงว่าเราวางแผนไว้อย่างไรแล้วก็จะมีทางเบี่ยงมีเส้นทางอะไรยังไงตำรวจจราจรจะช่วยเหลือไหมซึ่งได้ทำความเข้าใจกันมากพอสมควรแล้วครับก็มีห้างเกี้ยนเฮงบิ๊กซีเอ็กซ์ต้าอะไรต่างๆก็คงมีมาหลายบริษัทเขาเข้าใจแล้วครับเขานึกว่าปิดทั้งหมดปิดทั้งเส้นพอปิดทั้งเส้นเนี่ยก็จะมีปัญหาจราจรแน่นอนแต่เราบอกว่าปิดทีละฝั่งพอปิดทีละฝั่งและจัดการจราจรได้แล้วก็ตรงนี้ก็ทางหนีทีไล่มันดีมันไปได้หลายซอยอ้อมไปได้หลายแห่งเพราะฉะนั้นเขาก็เข้าใจคือเต็มที่แล้วล่ะตรงนี้มากกว่าโครงการอื่นเพราะโครงการอื่นยังไม่ได้ทำถึงขนาดนี้แต่ต่อไปเราก็อาจจะติดป้ายบอกทางนะครับติดป้ายบอกทางเพราะว่าถ้าจะเข้ามาวงเวียนน้ำพุจากสามแยกโคหงเนี่ยคุณน่าจะถ้ามาจากสงขลาคุณก็เลี้ยวไปหน้าค่ายทหารคุณก็เลี้ยวเข้านวลแก้วซะก่อนหรือว่ามาจากสะเดาก็ไม่ต้องมาถึงนี่หน้ามอก็เลี้ยวเข้าหาดใหญ่ได้เลยไม่ต้องอ้อมมาหรือว่าถ้ามาอุตสาห์มาถึงโรงเรียนพันธุ์นิทัดใหญ่แล้วจะเข้าหาดใหญ่คุณก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอย7เพชรเกษมก็ได้หรือว่าฝั่งตรงข้ามซอย10ฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่ซอยหัวรั้วนี่ก็ได้แล้วไปได้หลายทางไม่ว่าซอยแยกซอยย่อยต่างๆเพียงแต่ว่าต้องเป็นคนพื้นที่ถึงจะรู้ดังนั้นเรามีหน้าที่ที่จะบอกทางครับติดต่อได้ที่สำนักงานช่างเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์เบอร์ตัวสับอะไรต่างๆให้ทราบในป้ายบอกทางครับตำรวจจราจรจะส่งกำลังมาช่วย2นายทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการในช่วงเขาเรียกว่าในช่วงรัชชาวเวอร์นะครับที่มีการจราจรชับคับข้างชั่วโมงเร่งด่วนนะครับก็จะส่งมา2นายอย่างน้อยทุกวันอ๋อไม่ครับเราจะขุดก่อนเลยเพราะฉะนั้นจะเราเร่งขุดตรงนี้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาในเรื่องน้ำหลากจะแต่กลับระบายน้ำได้ดีกว่าเมื่อปีก่อนครับก็ในการช่วยเหลือเบื้องต้นก็จะจัดเจ้าหน้าที่จราจรนะครับมาอยู่อำนวยความสะดวกที่จุดเบี่ยงตรงนี้นะครับที่จุดเบี่ยงกับไอ้แยก30เมตรทุกวันนะครับวันละ2นายตอนชั่วโมงเร่งด่วนนะครับคือจะจัดมาทั้งวันก็มันก็กำลังมันมีไม่พอนะฮะเลยต้องจัดมาอยู่ชั่วโมงเร่งด่วนแล้วก็หรือว่าจะมาช่วยในตอนที่มีรถเยอะๆนะครับก็จะมีการจำเนมาช่วยเสร็จแล้วก็ผมก็ได้มีประการประสานงานกับผู้รับเหมาที่แจ้งไปนะฮะว่าติดตั้งป้ายให้ชัดเจนแล้วก็ไอ้กลวยยางที่วางกั้นเลนนะฮะแล้วก็แผงไฟกลางคืนเพื่ออำนวยความสะดวกไอ้ด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนครับผมก็โดยตรงเลยครับก็มาติดต่อได้ที่ผมโดยตรงเลยก็ได้ครับหรือว่าจะโทรเข้าไปที่เบอร์โรงพักนะครับ074-211-411นะครับก็โทรไปได้สอบถามแล้วก็หรือว่าขอความช่วยเหลือในด้านการจราจรก็ติดต่อได้ตลอดครับผมสำหรับวันนี้ในช่วงของรั้วข่าว97ก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง www.thaitv97.com และ FM97.0 MHz ดิฉันและทีมงานข่าวไทยทีวี97ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ